สวัสดีค่ะขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดนักศึกษาสาวซื้อมือถือให้ป้าแม่บ้านถึงกับร่ำไห้เผยอยากเจอลูกสาวไม่ได้คุยกันมา10ปีแล้วจากกรณีผู้ใช้ TikTok รายนึงได้ออกมาโพสต์คลิปเรื่องราวของคุณป้าแม่บ้านที่ไม่มีโทรศัพท์มือถือใช้จึงซื้อให้และขาดการติดต่อกับลูกสาวนาน10ปีระบุว่าฝากรีโพสต์หน่อยนะคะเพื่อลูกคุณป้าจะมาเจอเมื่อวันที่6ธันวาคมนางสาวรัตนากรคงผาสุกหรือเจนนี่นักศึกษาปวส.2อัสสัมชัญพาณิชยการเปิดเผยกับข่าวสดออนไลน์ว่าตนอาศัยอยู่ในหอพักที่เป็นกึ่งโรงแรมและโดยปกติอุปนิสัยของตนเวลาเจอใครก็จะชอบทักทายชอบพูดคุยอยู่แล้วจนกระทั่งมีแม่บ้านคนนี้ที่เข้ามาทำงานซึ่งเป็นเวรทำงานเวลา 15:00 น.ถึง 23:00 น.แต่ตนสังเกตเห็นว่าโดยปกติแล้วตรงพื้นที่ที่แม่บ้านนั่งจะไม่มีโทรทัศน์เพราะต่างคนต่างมีโทรศัพท์มือถือไว้ใช้ไว้เล่นอยู่แล้วแต่พอแม่บ้านคนนี้เข้ามาก็จะมีการนำโทรทัศน์มาติดไว้ซึ่งเวลาตนเดินลงมารับพัสดุด้านล่างมักจะเห็นแม่บ้านคนนี้มองคนโน้นคนนี้ไปมาแล้วก็นั่งดูโทรทัศน์อยู่ตรงนั้นซึ่งสังเกตอยู่ประมาณ 2-3 วันไม่เคยเห็นคุณป้าเล่นโทรศัพท์มือถือเลยจึงคิดว่าคุณป้าน่าจะไม่มีโทรศัพท์มือถือใช้หรือว่าอาจจะพังจึงได้เข้าไปถามพี่ที่เป็นเจ้าของหอพักก็บอกว่าเขาติดโทรทัศน์ให้ป้าแม่บ้านดูเพราะไม่มีโทรศัพท์มือถือใช้ก็คือเป็นอย่างที่ตนคิดเลยจึงสั่งโทรศัพท์มือถือให้คุณป้าผ่านแอปพลิเคชันพอได้รับเครื่องตนก็ตรวจเช็คและซื้อสายชาร์จโทรศัพท์ให้ใหม่อีกด้วยเพราะกลัวที่ชาร์จที่แถมมาจะใช้ไม่ดีแต่ตนไม่ได้ซื้อซิมโทรศัพท์ให้เพราะคิดว่าโทรศัพท์มือถือป้าคงพังแล้วป้าคงยังเก็บซิมไว้อยู่แต่พอเอาโทรศัพท์มือถือไปให้ป้าคุณป้าบอกว่าไม่มีโทรศัพท์มือถือมา10ปีแล้วซิมโทรศัพท์มือถือก็เลยไม่มีกลายเป็นว่าตนจึงพาคุณป้าไปสมัครซิมจนใช้ได้แล้วนั่งคุยกันกับคุณป้าคุณป้ามักจะพูดถึงลูกสาวอยู่บ่อยๆบอกว่าตนหน้าเหมือนลูกสาวซึ่งตอนนี้ลูกสาวของคุณป้าน่าจะอายุประมาณ32ปีแต่ขาดการติดต่อกันเป็น10ปีแล้วจึงสอบถามกับคุณป้าไปว่าอยากเจอลูกสาวไหมซึ่งคุณป้าก็บอกว่าอยากเจออยากคุยกับลูกสาวแค่ผ่านทางโทรศัพท์ก็ได้ไม่เห็นหน้าไม่เห็นตัวจริงก็ได้ตัวจริงได้ขอนำคลิปไปลงเผื่อว่าลูกสาวคุณป้าจะเห็นแล้วติดต่อกลับมาซึ่งคุณป้าเป็นแม่บ้านพักอยู่ใต้ทางด่วนและมาทำงานที่นี่ได้จากการที่มีคนอยู่แถวนั้นบอกว่าที่นี่รับสมัครแม่บ้านจึงสมัครให้และมีการติดต่อกันผ่านคนรู้จักให้มาทำงานตอนที่ตนเอาโทรศัพท์มือถือไปให้คุณป้าดีใจมากถึงขั้นจะร้องไห้ตนจะร้องไห้ตามไม่คิดว่าคุณป้าจะดีใจมากขนาดนั้นไม่คิดว่าสิ่งเล็กๆน้อยๆที่ตนให้ไปจะกลายเป็นว่าเป็นสิ่งที่เขาอยากได้มากที่สุดตนเข้าใจมากๆว่าเงินจากการทำงานเดือนนึงก็ได้ไม่เยอะมากถ้าจะนำไปซื้อโทรศัพท์มือถือก็เป็นเรื่องยากจึงเต็มใจช่วยแต่คุณป้ากลัวว่าตนจะนำเงินจากที่อื่นมาซื้อให้แล้วกระทบกับตนเองกลัวตนเดือดร้อนตนจึงพูดให้คุณป้าสบายใจว่าไม่ต้องคิดมากไม่ต้องห่วงเลยตนหาเงินได้อีกเยอะป้าอายุเยอะแล้วป้าจะไปทำงานอะไรก็ลำบากตนได้แชร์เรื่องราวดีๆให้คุณป้าตนเองก็รู้สึกมีความสุขมากเวลาเดินผ่านคุณป้าตนก็แกล้งทำเป็นไม่ทักแต่แอบมองว่าคุณป้าใช้โทรศัพท์หรือไม่ก็เห็นว่าเล่นแอปพลิเคชันต่างๆอยู่แล้วก็มีความสุขตนก็ดีใจรู้สึกว่าเป็นการให้ที่ดูคุ้มค่าตนไม่เคยเห็นรอยยิ้มบนใบหน้าคุณป้าเลยหน้าคุณป้าดูเศร้ามากๆเลยเวลาทำงานนั่งมองคนโน้นคนนี้แบบเหม่อลอยเหมือนไม่มีความหวังในชีวิตพอได้ให้แล้วเห็นป้ายิ้มก็รู้สึกดีมากแต่ที่น่าเศร้ากว่านั้นตนใกล้จะเรียนจบแล้วปีหน้าอาจจะต้องย้ายหอออกไปอยู่ข้างนอกพอคุณป้ารู้ก็ทำหน้าจ๋อยตนเลยบอกว่าเดี๋ยวจะมาหาบ่อยๆสุดท้ายนี้ตนอยากฝากว่าถ้าลูกสาวเห็นคลิปนี้แล้วเห็นหน้าคุณป้าตนคิดว่าน่าจะจำคุณแม่ได้ตนก็อยากให้ติดต่อผ่านมาทางตนได้เลยตนจะได้บอกคุณป้าประสานต่อให้อยากให้ได้คุยกันบ้างเพราะคุณป้าอายุมากแล้วขอขอบคุณข้อมูลจากข่าวสดขอบคุณค่ะ